T-Techสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเกมไกด์กับผมแกปเปอร์วรลิศนินโกมครับช่วงนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของวงการเกมกันครับเกมอะไรเด็ดเกมอะไรใหม่หรือว่าเกมอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เสริมสร้างทักษะความรู้เราก็จะเอาฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันครับเกมไกด์แม่ต้องบอกผู้ชมแบบนี้ครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะพิเศษอีกนิดนึงครับเพราะว่าแกปเปอร์มีโอกาสนะครับบินมาที่ประเทศเกาหลีใต้เองครับซึ่งต้องบอกว่าประเทศนี้เนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาเกมออนไลน์หรือว่าเกมต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความก้าวหน้ามากๆแต่การไปครั้งนี้ของแกปเปอร์ไม่ได้ไปเที่ยวเพียงเดียวนะฮะทำอยู่ช่วงเกมไกด์เนี่ยแกปเปอร์ต้องไปหาร้านเกมคาเฟ่นะฮะเพราะอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์ของคนเกาหลีใต้เนี่ยว่าเหล่าวัยรุ่นหรือคนทำงานเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงกับการเล่นเกมแล้วเกมคาเฟ่จะเหมือนกับบ้านเราหรือเปล่าถ้าอยากรู้ตามไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับเอาละตอนนี้แกปเปอร์นะครับพาคุณผู้ชมไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับที่กรุงโซลเองครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เรายืนอยู่ก็คือกังนัมครับและด้านหลังที่เราเห็นก็คือฟันซิตี้หรือว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าร้านเกมคาเฟ่เล็กๆเนี่ยแหละฮะจะเอาเป็นว่าเพื่อคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปและรับรองว่าเกมเซ็ตเตอร์ที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงตามมาเลยครับไปเราต้องไปข้ามถนนก่อนครับถูกครับนี่เป็นตู้ที่ใช่ใส่เข้าไปเท่านั้นเลยเราใช้ใส่แบงค์เข้าไปครับแล้วก็เป็นเหรียญจะออกมาแต่เนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดใส่เข้าไปเท่าไหร่เนี่ยสามารถถอดออกมาเป็นแบงค์ได้มาถึงตู้เกมเซ็นเตอร์นะฮะที่นี่ต้องบอกว่ามีแหล่งวัยรุ่นนะฮะแล้วก็มีเรียกว่าผู้ใหญ่หลายคนมาเล่นอยู่ที่เหมือนตู้เกมอาร์เคดบ้านเราอ่ะก็มีทั่วไปครับแต่ว่าแค่วันนี้เนี่ยที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงวันศุกร์วันหยุดทำให้คนเนี่ยเขาเรียกว่าแบบมากันคึกคืนและนั่นก็เป็นส่วนของเกมคาเฟ่กันนะฮะต้องบอกว่าที่ประเทศเกาหลีใต้นี้เขาก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากบ้านเราเพราะว่าเกมคาเฟ่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วก็จะมีแต่เด็กวัยรุ่นเด็กมัธยมหรือนักเรียนแต่ว่าที่นั่นเนี่ยเขาเปิดเหมือนเป็นช็อปเป็นตึกแถวตึกนึงเลยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะฮะว่ามีคนหลากหลายอาชีพครับวัยทำงานวัยเด็กหรือวัยรุ่นต่างๆเนี่ยก็จะมีมาเล่นที่ช็อปแห่งนี้ซึ่งต้องบอกว่าเกมคาเฟ่แบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่เฉพาะในห้างเพียงเดียวนะฮะก็คืออยู่ในย่านของแหล่งช้อปปิ้งย่านท่องเที่ยวด้วยนั่นเองซึ่งเกมก็มีความแตกต่างกับบ้านเราแค่นิดหน่อยบางอย่างครับแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะฮะถ้าเกิดมีโอกาสไปต่างประเทศอีกแกปเปอร์จะเอาเกมคาเฟ่ที่ไหนมาฝากกันก็ต้องรอติดตามชมให้ดีละกันนะครับสัปดาห์หน้าแกปเปอร์จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมจะเด็ดและน่าสนใจขนาดไหนต้องรอติดตามชมให้ดีกับช่วงเกมไกด์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเราอัดเต็มทั้งสาระนะครับมีทั้งบันเทิงมีทั้งเกมโอ้โหเรียกได้ว่าครบรสเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะแต่น่าเสียดายวันนี้หมดเวลาของรายการ T-Tech แล้วนะคะยังไงกลับมาติดตามรายการ T-Tech ได้ใหม่ทุกวันอังคารเวลาเที่ยงคืน25นาทีทางช่อง7แห่งนี้ค่ะและถ้าใครพลาดชมนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทาง bugaboo.tv นั่นเองนะครับรวมถึงมีรีวิวแกดเจ็ตเจ๋งๆจากทีด้วย
แล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราหลากหลายช่องทางบนโซเชียลมีเดียนะคะ follow กันเยอะๆนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ